แล้วก็รักษาสภาวะของวิมุตติสุขนะคะผัสสะบริสุทธิ์นะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังอย่างฐานที่4ถ้าคุณฟังอย่างฐานที่4ผัสสะบริสุทธิ์ไม่ได้คุณถอยฐานถอยลงมาที่ฐาน3นะคะจับเจ้าเจอรี่คาหนังคาเขาแมวทอมหึ่มใส่เจอรี่หายใจลึกๆมองไอ้รอยจิกที่เจอรี่จิกเรานะคะแล้วก็หายใจลึกๆมองจนกระทั่งเจอรี่หายไปนะหายใจลึกที่4นะคะไม่ได้ต้องการให้เคลิ้มนะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงต้องการให้เคลิ้มนะคะใครที่ฟังเพลงนี้กี้นี้อย่างเป็นฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ Very good ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคดีมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังสมาธิของคุณเนี่ยมันเยอะมันเยอะนะคะเพลงพวกนี้นะคะเขาต้องการที่จะล่อธาตุรู้ตัวใจของคุณเข้าไปในเจอรี่สีชมพูของเขานะนะคะแต่เพราะพลังสมาธิพลังปัญญาของคุณเพราะว่าธาตุรู้ที่กำลังรู้ตื่นเบิกบานที่มันกำลัง alert เต็มที่ช่วยคุณไว้นะคะคุณจึงสามารถที่จะรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ได้ไม่ถูกมันทำร้ายไม่ถูกเจอรี่ทำร้ายอ่ะลองอีกทีนึงนะฟังอย่างฐานที่4ถ้าทำไม่ได้ก็ถอยฐานถอยลงมาฐาน3ถ้าฐาน3เอาไม่อยู่ถอยลงมาฐาน1 2นะคะลูกบีบตัวเองที่4นะคะอย่าเคลิ้มนะเสียงสักแต่ว่าเสียงนะตรงนี้ยากขึ้นนะคะทำไม่ได้ถอยฐานไปฟังอย่างฐานที่4ภาษาบริสุทธิ์ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ Very good ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคนะคะมีใครที่เอาไม่อยู่แล้วต้องฟังอย่างฐาน1 2มีไหมคะถ้ามีก็ตอบว่าใช่นะคะ1 2 3ใช่มีนะคะตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนนะคะแต่ว่าณขณะนี้ที่คุณฟังอย่างฐานที่4เนี่ยได้ง่ายก็เพราะว่าเราเข้าสู่องค์ฌานที่4เข้าสู่อัปปนาสมาธิก่อน
แล้วค่อยถอยกลับมาสู่อุปจารสมาธิซึ่งขณะนี้เนี่ยธาตุรู้หรือแมวทอมของคุณนะคะ alert ตื่นตัวเต็มที่นี่คือสาเหตุที่คุณเนี่ยทำได้ง่ายแต่ทำได้ง่ายในห้องนี้ขอให้คุณเนี่ยเอาไป apply ในชีวิตประจำวันให้รู้ว่าตราบใดที่แมวทอมของคุณเนี่ย alert อย่างนี้ตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าทำได้ตลอดเวลาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเจอรี่ข้างนอกผัสสะไม่ว่ามันจะเลวร้ายอะไรยังไงมันทำร้ายตัวใจคุณไม่ได้ตรงนี้คือโบนัสของชีวิตที่แท้จริงนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจะเข้าถึงธรรมไม่ถึงธรรมเนี่ยมันจะมาฟันธงเอาตรงนี้แหละนี่คือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับฐานที่4จะต้องไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะถอนออกมาละอ่ะใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคดีขึ้นโอเคนะคะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะนะคะเมื่อคุณเนี่ยลืมตาขึ้นมาคุณก็ต้องเห็นสภาวะนี้นะคะเรานั่งนานพอสมควรเลยโอเคดีมากค่ะผมว่าคงเข้าใจนะตรงนี้เนี่ยคือเราสอนโดยใช้สภาวะจริงๆอันนี้เราไม่ได้มั่วล่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ดิฉันเนี่ยตายดิฉันจะต้องรู้แหละจะต้องถูกวิจงวิจารณ์แม้ก่อนตายก็จะต้องถูกวิจารณ์อะไรแต่อะไรเยอะเพราะเราท้าทายมากที่เอาเรื่องนิพพานเนี่ยมันลุยมาเดินหน้าแต่ว่าดิฉันจำเป็นต้องทำคุณจำเป็นต้องทำมันต้องมีคนทำอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคือเราเอาเมืองไทยไม่รอดอ่ะคุณไม่รอดแน่นอนเราต้องเอานิพพานเนี่ยกลับมานะคะฉะนั้นการสอนแบบนี้เนี่ยเราอิงวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนเลยดิฉันไม่ได้เตรียมคุณแล้วเตรียมไม่ได้ด้วยพวกคุณปัญญาชนเราซื้อไม่ได้นะคะดิฉันไม่มีปัญญาที่จะซื้อพวกคุณแล้วดิฉันก็เป็นใคร you don't take me off my face value ไม่ใช่ว่าอ๋อหน้าอย่างนี้ฉันต้องเกรงใจหน้านี้หน้าอะไรหน้าอะไรคุณหน้าแม่บ้านคุณไม่รู้จักดิฉันเนี่ยคนมาใหม่รู้จักดิฉันที่ไหนไม่รู้ไปเตรียมอะไรอ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยดิฉันต้องอุดช่องโหว่ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะไม่ให้การสอนนี่ล้มในอนาคตนะคะเราจะปล่อยจุดอ่อนสักนิดนึงก็ไม่ได้ที่จะเอาเนี่ยมันจะต้องไปให้รอดนี่แหละก็คือเรื่องนิพพานโอเคเดี๋ยวเราไปกาแฟก่อนนะคะแล้วใครมีคำถามอะไรค่อยมาว่ากันเชิญค่ะ